ัสดีค่ะวันนี้ไดซึกิเจแปนจะพาคุณผู้ชมเดินทางย้อนเวลาไปสู่โลกอดีตกันที่เอโดะวันเดอร์แลนด์ในเมืองนิโกะจังหวัดโทชิกิค่ะคุณผู้ชมพอจะจำได้ใช่ไหมคะว่าศาลเจ้านิโกะโทโชกุในเมืองนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาโชกุนคนแรกของญี่ปุ่นในยุคเอโดะเมื่อประมาณ250ปีที่แล้วหรือประมาณพ.ศ. 2146ค่ะแล้ววันนี้เราจะได้มาสัมผัสธีมปาร์คสุดเก๋ไก๋ที่จะพาเราย้อนไปสัมผัสวัฒนธรรมในสมัยเอโดะอันเป็นยุคประวัติศาสตร์สำคัญของญี่ปุ่นค่ะบิบิ้นเริ่มอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าชีวิตในยุคเอโดะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราต้องย้อนเวลาไปด้วยกันแล้วล่ะค่ะว้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณโอคุณโอซังทำอะไรอยู่เนี่ยวันนี้เราไปเอโดะทำไมเอโดะเราจะย้อนยุคกลับไปนะคะในเมืองจำลองที่พาเรากลับไปในยุคเอโดะเป็นยุคที่โอคุณโอซังเกิดใช่ครับเฮ้ยเกิดยุคเอโดะเหรอใช่มอ150ไม่ใช่เก่าไปนะคะเก่าไปมาดูกันว่าวันนี้ในเอโดะวันเดอร์แลนด์จะมีอะไรสนุกสนุกและพาเราย้อนยุคกลับไปได้มากแค่ไหนอ่ะไปค่ะเอโดะโอโตซังWelcome to Edo Wonderland ที่ Edo Wonderland เขาได้สร้างเมืองจำลองในยุค Edo ขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศในยุค Edo แบบเสมือนจริงและเพื่อให้สมบทบาทเหมือนกับเป็นชาวเมืองยุค Edo แท้ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวไปชมการแสดงการกินอาหารและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นในยุคนั้นค่ะเรียกได้ว่าทั้งสนุกและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะありがとうございます。เมื่อกี้ท่าบินเป็นไงใช้ได้ไหมเหมือนนะใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมโอเคไหมโอเคมาลิ้นจ๋านะครับฮะจะต้องเข้าบทบาทเต็มที่แล้วใช่งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนกันหน่อยดีกว่าจังว้าวซามูไรโอ้ส่วนริบบิ้นเป็นลูกสาวซามูไรคนนี้ที่ว่าอยู่ในชุดกิโมโนค่ะน่ารักมากมากเลยสิพร้อมที่จะตะลุยเมืองเอโดะแบบสมบทบาทกันแล้วคิมาโชไปกันเลยอาริกาโตหลังจากที่ริบบิ้นและโอคุโนซังได้แปลงร่างเป็นชาวเอโดะเรียบร้อยแล้วจุดแรกที่เราแวะชมก็คือศาลเจ้าโอเอโดะเต็นมังคุค่ะเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าแห่งการศึกษาซึกาวาระโนมิจิซาเนะที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าถ้าใครอยากมีโชคด้านการศึกษาล่ะก็ต้องมาอธิษฐานกับเทพเจ้าองค์นี้แต่คุณผู้ชมคะแอบสังเกตเห็นผู้ชายที่ยืนไหว้อยู่ข้างๆริบบิ้นไหมคะจริงๆแล้วเขาเป็นนักแสดงของที่นี่นะยืนเนียนซะจนคิดว่าเป็นชาวเมืองของที่นี่จริงๆเลยค่ะให้โอโตซังเฮ้ย
ุสเมะนี่บินโอเคเราจะไปนั่งเรือค่ะนี่คือยาคาตะโบ๊ทครูซว้าวโอโต้ซังคะ การนั่งได้นั่งเรือท่องแม่น้ำแบบนี้เนี่ยทำให้ลูกสาวคนนี้ได้เห็นร้านค้าได้เห็นผู้คนได้เห็นชีวิตในยุคเอโดะอย่างสวยงามสวยมากมากสวยมากมากที่พินด้วยน่ารักมากอาริกาโตะค่ะเห็นปลาแบบนี้แล้วริบบิ้นอดใจไม่ได้ต้องเลี้ยงปลาซะหน่อยหนึ่งกิจกรรมที่อยากให้คุณผู้ชมได้มาลองทำเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองเอโดะอย่างลึกซึ้งก็คือการล่องเรือยากาตะไปในคลองที่ทอดยาวค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นความงามของสิ่งปลูกสร้างบรรยากาศเมืองเก่ารวมไปถึงผู้คนในชุดดั้งเดิมตลอดสองข้างทางถือเป็นประสบการณ์ในเอโดะวันเดอร์แลนด์ที่แสนสบายจนอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองด้วยตัวเองเลยนะคะหมดการท่องเรือแล้วก็เลี้ยงปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลุยเมืองนี้กันต่อที่รู้เนี่ยตอนนี้รู้สึกเข้าบทบาทการอยู่ในยุคเอโดะแล้วใครว่าวิชาประวัติศาสตร์น่าเบื่อมาอยู่ที่นี่ประวัติศาสตร์สนุกดีนะนี่ชื่อเสียงมากมากนี่อะไรกันชุมชนแล้วค่ะมีร้านค้ามากมายให้เลือกชมอ๋อทำลูกคางสไตล์เก่าโอ้อันนี้ทำสดๆเลยอ่ะเป็นของเล่นสมัยก่อนเลยใช่ไหมตอนนี้ก็ยังเล่นกันอยู่ห้องเล่นโปรตอนเด็กๆชนะไหมว้าวต้องอ๋อสไลด์แบบนอนๆนะคะคือฮึดว้าวโอ้ยโอ้โหไปคือว้าวโอ้คุณโนซังอุ้ยก็ไม่เฮ้ยคือไม่ทำอะไรone more time โอ้ยไกลโอเคให้ให้ให้ขอบคุณด้วยโอเคเบาๆใช่ไหมเบาๆโอ้ยโซนนี้ค่ะคุณโอซังขายร้านอาหารไม่ได้มีเป็นร้านอาหารด้วยแล้วก็ของขวัญนะคะพวกของที่ระลึกของฝากนะคะจำลองพื้นที่ให้เหมือนกับสมัยก่อนโอ้อันนี้คือร้านอะไรในเอโดะวันเดอร์แลนด์มีร้านขายของที่ระลึกจำนวน8ร้านให้นักท่องเที่ยวได้เลือกช็อปค่ะแต่ถ้าสนใจงานศิลปะในยุคเอโดะอย่างอุคิโยเอะก็ต้องร้านนี้เลยค่ะเราคนไทยอาจจะพอคุ้นตาศิลปะประเภทนี้อยู่บ้างแต่ทราบไหมคะว่าอุคิโยเอะเนี่ยเป็นที่รู้จักแพร่หลายตั้งแต่ในยุคเอโดะเลยนะคะโอ้ smell good กลิ่นหอมหิวกินได้มั้ยมันแน่นน่ะโอคุโนซังได้หนูอ่ะมาเลยร้อนมั้ยยากิโทริโอ้ฮะอร่อยๆได้อิ่มท้องแบบนี้แล้วช่วงหน้าไดซึกิเจแปนจะพาไปตะลุยโลกของนินจาในยุคเอโดะกันเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะThank you.
อยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อ Echo Ring ต่อไปจะได้ไปดูนินจาโชว์แล้วก่อนจะเข้าไปสู่ในโลกของนินจาจริงๆเราต้องมาทดสอบกันหน่อยนะคะว่าริบบิ้นกับโอคุโนซังเนี่ยพอจะมีความสามารถเป็นนินจาในยุคเอโดะกันได้ไหมนะไปสูงเลยโอ้สุดท้ายเอาให้ได้โอคุโนไกชุมはい。で、このままこう、こうまっすぐ引いて、じゃ下の的狙って。はい。ローラン、フープ。じゃあ、見えなか。ダウグラッジャイ。ごめん。はい。almost、almost、チェメ。just like that、チェメ。มามาลาสุดใต้ให้ข้างคว้างไปไม่เป็นไรอริกาอริกาโตโกไดสุดยอดเลยหอยกันได้ปะไม่ใช่ใช่สูงแบบไม่หนักHuh? Yippee! Oh, shoot him on. Yes. Hi. ทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้ไปดูของจริงค่ะดูปีนจังเก่งมากไม่เก่งนินจาโชว์ยังไงเงามืดและนินจาตอนนี้เตรียมตัวพบกับการแสดงสุดระทึกแบบแสงสีอลังการที่โรงละครสุดยอดนินจาแห่งเอโดะวันเดอร์แลนด์ค่ะที่นี่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับการแสดงนินจาแบบจัดเต็มโดยทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง The Last Samurai ซึ่งนินจาทีมนี้เคยมาแสดงที่กรุงเทพเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยนะคะถ้าใครอยากดูสดคงต้องอดใจรอหน่อยว่าเมื่อไหร่จะมาบ้านเราอีกแต่ถ้าใครไม่อยากรอต้องมาดูที่เอโดะวันเดอร์แลนด์ด้วยตัวเองเลยนะมากแล้วตอนนี้สนุกมากนินจาไวมากเลยอยากได้นินจาเป็นแฟน ไม่ได้จริงๆต้องบอกเลยนะคะ ไม่ได้นินจาต้องบอกเลยว่าจริงๆอ่ะเห็นนินจาแบบนั้นเนี่ยนินจาเนี่ยอาจจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นใครก็ได้โอคุโนซังก็ได้ใช่หรืออาจจะเป็นผมเป็นนินจาอีกสักพักหนึ่งริบบิ้นจะลืมไปแล้วนะคะว่าเป็นคนสมัยนี้อ
อินมากด้วยบรรยากาศด้วยทุกอย่างโอ้วิวมุมนี้เห็นสวยโอคุโนซังเซลฟี่กันบายาระสมัยด้วยนะโอ้ยโอ้ชิมาบะติอันนี้เสียวยูกิโอโตซังเฮ้ยโอโตนัสกิตาซิเฮ้ยこっち向いてね。ああ、あっちゃ。わっしゃ。やっべ。わあ。わあ。わあ。大丈夫ですか？大丈夫です。これベライナオホノさん。พลังไทยมาสัตว์ wow. strong มากมากแต่นินจามาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยโหยนึกว่าจะจบแล้วนะยังมาอีกไม่ทันตั้งตัวมาเอโดะวันเดอร์แลนด์วันนี้ค่ะทำให้นึกถึงวิชาหนึ่งวิชาประวัติศาสตร์ใช่เป็นยังไงโอคุโนซังชอบไหมอ่ะยากยากมากมากยากมากเนาะใช่แต่ที่นี่ง่ายใช่ไหมที่นี่ได้เรียนแล้วก็ได้สนุกทำให้เห็นว่าโอ้โหบรรยากาศทุกคนสนุกมีความสุขบรรยากาศสนุกใช่ค่ะใช่ได้อยู่เหมือนสมบทบาทจริงๆเลยใช่ครับแหมเชื่อว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งแล้วก็สนุกไปด้วยที่เอโดะวันเดอร์แลนด์เนาะลุยต่อโอโตซังไดสกีโฟโต้ทิปส์ตอนนี้ผมกำลังใช้โอลิมปัส OMD EM1 Mark II อยู่นะครับวันนี้ผมจะมาสมกันถ่ายภาพโพสเทรตโดยใช้เลนส์ความยาวโฟกัสมากการใช้เลนส์ความยาวโฟกัสมากนั้นดีสำหรับการเน้นให้วัตถุเรียกให้ข้างหลังบลูปรับกล้องไปที่โหมด A เพื่อปรับค่าขนาดรูรับแสงของเลนส์ตั้งค่าขนาดรูรับแสงให้ทำจะได้ใบหน้าที่ชัดและฉากหลังที่บลูฉากหลังบลูทักกับความคมชัดของวัตถุข้างหน้าใช้เทคนิคนี้แล้วจะได้ภาพโพสเทรตที่ดูพิเศษขึ้นครับดายสกีไทม์ชวนดายสกีไทม์เย้โอ้ยมากมายมากมายอะมุสึกาชิยากมากเดี๋ยวนึกกันนึกออกแล้วแม้ว่าวันนี้จะเดินทางมามากนะคะแต่ว่าเราก็มีไดซี่ニャー忍者ショー忍者ショーイエース忍者ショーとんてんまくまシュッおーはいはいエドアンダーランド気に入らないこれエドアンダーランドあ、お前おこなさん忍者ショー?ไม่ใช่リミンボクワダイสู้ด้วยดาบซามูไร you remember ตอนที่คนเขาวิ่งเข้ามาแล้วลิมินก็อ้า
ทำยังไงดีแล้วก็อยู่ดีมีคนส่งดาบมาให้บินแล้วบินก็จ่อ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 นี่จังเป็นเด่นมากมากก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยรู้สึกว่าได้เข้ามาอยู่ในทีมฟาร์กแล้วก็ได้อยู่ในยุคเอโดะจริงๆนี่แหละค่ะไดสกี้นินจาโซนี่เพิ่งจะเดินทางมาได้แค่ครึ่งทางของเอโดะวันเดอร์แลนด์เองนะคะต้องไปลุยต่อกันอาทิตย์หน้าแล้วล่ะสิคะคุณผู้ชมแต่แค่ได้เข้ามาที่นี่ก็รู้สึกเหมือนได้เข้าถึงยุคเอโดะจริงๆค่ะแต่เป็นเวอร์ชั่นที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็ได้ความรู้ค่ะเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนธีมปาร์คในญี่ปุ่นต้องไม่พลาดที่นี่เพราะว่าเป็นอีกประสบการณ์ในธีมปาร์คที่หาที่ไหนไม่ได้นะริบินรับรองว่าจะต้องอินประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกไดสึกิเอโดะวันเดอร์แลนด์มากๆเลยค่ะเอโคริมีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตดีมาจากญี่ปุ่นอีกด้วยและที่สำคัญมันถูกมากมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้พบได้ทุกสาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39และทองหล่อโอ้โหไดสึกิ ชิโร่หรือปราสาทโบราณญี่ปุ่นนั้นทำจากไม้และหินสร้างขึ้นเพื่อป้องกันอาณาเขตบริเวณสำคัญปราสาทสมัยก่อนเอโดะถูกสร้างให้แข็งแกร่งทนทานแต่เพราะโครงสร้างส่วนใหญ่ทำจากไม้จึงผุพังไปตามกาลเวลาค่ะในยุคเซงโกคุยุคสงครามกลางเมืองนานถึง130ปีสังคมและบ้านเมืองแตกแยกเหล่าขุนศึกรบกันเองเพื่อแย่งชิงอำนาจปกครองทำให้ปราสาทที่สร้างขึ้นในยุคนั้นเผาไหม้พังทลายลงมาค่ะหลังจากนั้นในปลายยุคเซงโกคุและในยุคเอโดะอันสงบสุขที่ตามมาได้มีการบูรณะสร้างปราสาทโดยมีแบบสถาปัตยกรรมใหม่ที่เรียกว่าเทนชูค่ะเทนชูคือปราสาทที่มีหอคอยหลักที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเหล่าอาคารในบริเวณปราสาทโครงสร้างเทนชูนั้นทำจากไม้มีหลายชั้นตั้งอยู่บนฐานทำจากหินค่ะปัจจุบันมีปราสาทเทนชูอยู่12หลังหลงเหลืออยู่จากยุคเอโดะค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับ2ปราสาทใน12หลังกันค่ะปราสาทมัตสึโมโตะตั้งอยู่ที่จังหวัดนากาโนะสามารถเดินทางโดยรถไฟด่วนความเร็วสูงชินกันเซ็นประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจากโตเกียวมาที่จังหวัดนี้ได้อย่างสะดวกเลยค่ะปราสาทมัตสึโมโตะมีสภาพสมบูรณ์แบบที่สุดในปราสาทเทนชูดั้งเดิมที่หลงเหลืออยู่จากยุคเอโดะซึ่งอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่นค่ะตัวปราสาทสร้างด้วยหินสีดำทะมึนสง่าคงให้ข้าศึกที่อาจรุกรานเกิดความกลัวปราสาทมัตสึโมโตะจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อทำกานั่นเองค่ะในฤดูใบไม้ร่วงช่วงกลางเดือนเมษายนปราสาทมัตสึโมโตะเป็นจุดชมวิวดอกซากุระบานสะพรั่งที่ยอดนิยมเลยนะคะปราสาทมัตสึเอะตั้งอยู่ที่จังหวัดชิมาเนะ
ใช้เวลาเดินทางเกือบ1ชั่วโมงครึ่งโดยนั่งเครื่องบินจากโตเกียวถึงจังหวัดนี้ค่ะปราสาทมัตสึเอะสร้างด้วยระบบคุ้มกันที่แน่นหนาตั้งอยู่บนเขามีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเตรียมรับข้าศึกไว้แต่เนื่องด้วยปราสาทสร้างเสร็จไม่กี่ปีหลังจากสงครามกลางเมืองในยุคเซนโกคุสิ้นสุดลงจึงไม่ได้รับความเสียหายค่ะปราสาทมัตสึเอะมีอีกชื่อว่าปราสาทสีดำเพราะตัวปราสาทเป็นโทนมืดค่ะมาล่องเรือตามคูน้ำชมวิวอันสวยงามและดื่มด่ำบรรยากาศญี่ปุ่นโบราณกันสิคะทุกท่านสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กันที่เอโดะวันเดอร์แลนด์ไปชมการแสดงมายากลน้ำและฝึกเล่นชามิเซนเพลงซากุระจากนั้นไปฟาร์มฮานาอิชิมอนเมะเพื่อกินสตรอเบอรี่สดๆกันอย่าลืมติดตามรายการไดซูกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.ทางช่อง Bright TV คำถามประจำสัปดาห์ชิโนวันจากญี่ปุ่นคุณชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้านไหนมากที่สุดกติกาง่ายๆกดไลค์เพจ Facebook ไดซูกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดซูกิควีซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราYeah.